สวัสดีครับอาร์มแชร์วันนี้นะครับผมเรากลับมาในทีมของอาร์มลิมปิกกันอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้นะครับการแข่งขันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับการแข่งขันของเราวันนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันการปั้นดินเผานั่นเองนะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อิโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณวันนี้นะครับผมเราจะมาหาที่สุดแห่งเจ้าของการปั้นดินเผากันครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมเป็นน้องๆของผมที่มีคนเรียกร้องว่าอยากจะให้เขาเนี่ยมาในรายการอาร์มแชร์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อยากชวนมาหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสครับคิวเขาแน่นมากๆเลยนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมเขาทั้งสองคนมาอยู่ในรายการของผมแล้วนะครับผู้ท้าชิงของผมวันนี้คือใบวินครับครับพี่อาร์มสวัสดีครับมาโน้สวัสดีครับพี่อาร์มเห็นมันมีรูปอยู่ถ่ายอยู่นะเป็นยังไงบ้างครับ2คนวันนี้อย่างเช้าง่วงครับผมมองตาฉันสินะครับผมตอนนี้ไบวินก็มาเป็นผู้ท้าชิงของผมนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้คือพวกเราทั้ง3คนเนี่ยจะต้องมาแข่งขันกันครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการแข่งขันเนี่ยยังไงมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงไม่มีอะไรครับจะบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนแบบชอบแข่งขันมากแล้วคิดว่าไม่เป็นสองรองใครแน่ๆแต่ว่าก็อาจจะต้องออมมือให้นิดนึงเพราะถือว่าเป็นน้องใหม่อะไรดีเลยทั้งสองคนพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับพี่หรือยังวันนี้เกือบพร้อมแล้วครับแต่ผมต้องขอไปล้างหน้าดิโดโลไปใส่ครีนซิ่งเจลก่อนครับเพราะว่าเจลล้างหน้าตัวนี้เนี่ยนะคืออ่อนโยนต่อผิวมากๆครับที่สำคัญเนี่ยสามารถล้างสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนใบหน้าของเราได้อย่างหมดจดแน่นอนครับดีจริงอ่อนโยนต่อผิวอย่างเดียวหรือเปล่าอ่อนโยนต่อคนอื่นได้ไหมจ๊ะชอบผิวมือด้วยครับต่อผิวมือได้ผมอ่อนโยนต่อผิวหน้าไม่อ่อนโยนต่อผิวมือไม่รู้จะทำไงแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมเอาตัวไปงี้หมดครับล้างหน้าตัวไปล้างหน้าก่อนครับเจอกันโอเคครับเจอกันเจอกันครับทำไมเด็กสมัยนี้มันดูแลตัวเองกันดีจังวะครับระหว่างรอพี่ใบเนี่ยแล้วเราต้องออกไปทำกิจกรรมกันใช่ไหมครับผมขอเตรียมตัวด้วยเหมือนกันนะครับด้วยอีโดโลวินสกินวินก็ขอทาอีโดโลวินสกินบอดี้โลชั่นตัวนี้สักหน่อยนะครับโลชั่นตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อเซรั่มทาแล้วซึมซับเร็วสุดๆนะครับเวลาทาเนี่ยไม่รู้สึกเหนียวเนอะหนะเลยนะครับและเป็นสารสกัดจากพืชออร์แกนิกที่สำคัญนะครับให้ความชุ่มชื่นนานถึง24ชั่วโมงโอ้ไหน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 ลองไหมพี่อ้ําเป็นไรครับซึมเร็วจริงด้วยคนละซึมครับโอเคหลังทาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็พร้อมออกไปทำกิจกรรมแล้วครับพี่อ้ําโอ้ว่าเนี่ยมันจะชุ่มชื่นได้นานถึง24ชั่วโมงเลยครับซึมมั้ยฮะซึมแล้วไม่ได้ซึมแป๊บเดียวแล้วนะซึม24ชั่วโมงโอเคครับตอนนี้นะฮะหนุ่มคนนึงก็ล้างหน้าหนุ่มคนนึงก็ทาครีมผมไม่รู้จะทำอะไรเลยครับเอาเป็นว่าไม่ทำแล้วดีกว่าครับไปทำกิจกรรมเลยดีกว่าครับไปครับครับผมตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงท่าเรือวัดบางจากแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะข้ามไปเกาะเกียรตินะครับพี่มาส่งน้องๆเสร็จแล้วเดินครับขึ้นเรือขึ้นเรือเราลงก่อนเลยคนแรกเราไปด้วยกันไป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 ครับผมตอนนี้แล้วก็ถึงแล้วนะครับผมโรงงานทอผ้าไม่ใช่นะครับผมจริงๆอันนี้มันเป็นโรงงานพลาสติกนั่นเองไม่เป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผาใช่ครับของป้าตุ่มนั่นเองครับที่ผมมาเคยถ่ายตัวแล้วแล้วไปปั้นดินเผาแต่ตอนนั้นที่นี่เหรอไม่นั้นปั้นแบบปั้นโอ่งเลยราชบุรีอ๋อใช่ปั้นแต่ว่าปั้นของใหญ่ด้วยแข่งปั้นโอ่งเลยโอ่งแบบแข่งปั้นแบบอันใหญ่ๆเลยเป็นโอ่งมังกรหรือเป็นโอ่งอะไรเป็นองค์ดินคิดไม่ทันนะผมว่าเรียกได้ว่าวันนี้การแข่งเกมเนี่ยผมก็
เรื่องมีประสบการณ์ของคนอื่นถือว่าชิวๆคนนี้เคยปั้นอะไรไหมเคยปั้นอะไรไหมจริงๆผมก็เคยปั้นมาเหมือนกันปั้นอะไรครับโอ้ยรอแล้วรอเลยปั้นน้ำเป็นตัวขอบคุณครับเอาเด็กๆเราเคยแบบว่าเหมือนแบบเคยปั้นครับตอนเด็กๆอ่ะคือผมก็มันจะมีเป็นชมรมปั้นแต่ว่าไม่เคยปั้นดินเผาปั้นดินน้ำมันครับผมตอนเด็กๆปั้นดินน้ำมันเราถนัดปั้นเป็นตัวอะไรครับเป็นหนอนครับอุ้ยปั้นหนอนเหรอมันปั้นง่ายมันจะแค่แบบแล้วก็แบบขีดขีดแค่นี้มันปั้นง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับคนนึงเนี่ยเขาเคยปั้นโอ่งมาแล้วนะจากราชบุรีนะครับผมอีกคนนึงก็ปั้นดินน้ำมันเป็นลูกตัวหนอนมาแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่านะครับแล้วไปดูว่านักปั้นตัวจริงเนี่ยเขาจะปั้นออกมาสวยขนาดไหนนะครับไปดูเลยครับไปกันครับเฮ้ยอย่าเมารับหลังได้ป่ะเฮ้ยไม่ชอบเบื่อว่ะดินเผานิดนึงครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กับคุณครูที่จะมาสอนเราปั้นดินเผาในวันนี้แล้วครับสวัสดี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 ค่ะสวัสดีครับพี่อุ้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะอุ้ยตกใจเลยพี่อุ้ยเกือบรับไม่ทันน้องสองคนผิดหวังในตัวผมมากพี่อุ้ยครับเราการที่เราจะเริ่มต้นแบบว่าปั้นแบบเอาแบบง่ายๆเนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนก็เริ่มจากการจับดินก่อนละกันเดี๋ยวก็จะมีคุณครูคอยสอนให้ว่าเราจับดินยังไงอย่างเงี้ยถ้าเราจับดินนิ่งและมือเรานิ่งมันก็สามารถทำตามใจที่เราต้องการได้อ๋อดีไซน์เองเลยแต่วันนี้พวกเรา3คนจะมาแข่งกันนะครับอ๋อได้ต้องมีต้องเกณฑ์หรอกรรมการทั้งหมู่บ้านมาช่วยตัดสินครับว่าใครทำได้สวยที่สุดเดี๋ยวพี่ไปเรียกเพื่อนๆบ้านมาก่อนนะอันนี้แข่งความสวยใช่ไหมไม่ได้แข่งแบบว่าใครปั้นได้10อันก่อนอะไรงี้ไม่ใช่แข่งว่าใครแบบงานละเอียดดูว่างานใครละเอียดสุดปกติเรางานละเอียดไหมครับละเอียดครับละเอียดเอ้ยผมจะเน้นงานเน้นปริมาณมากกว่าอ๋อเน้นปริมาณได้ครับเดี๋ยวขอลองทำดูสักนิดนึงนะครับได้ทีนี้เดี๋ยววันนี้เราเริ่มกันที่แบบว่าปั้นขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วก็เดี๋ยวจะแกะสลักกันเลยวันที่ไรกันได้กลับเมื่อไหร่เนี่ยอยากทำแล้วครับเราไปดูกันเลยดีกว่าได้เลยได้เลยครับครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการเดินทางเข้าสู่มิชชั่นของเรานะฮะซึ่งมิชชั่นของเราในวันนี้นะครับก็คือการปั้นดินเผานะครับเป็นสไตล์ของตัวเองคุณจะปั้นออกมาเป็นแบบไหนก็ได้แต่ว่าต้องถูกใจกรรมการของเรากรรมการของเราจะเป็นคนคนเดียวที่จะตัดสินสไตล์ชีวิตว่าใครจะได้ไปต่อและใครจะเป็นผู้ที่ตกรอบนะและคนที่ทำได้ดีที่สุดถูกใจกรรมการนะครับผมคนนั้นจะไม่ได้อะไรแต่ว่าจะไม่ถูกทำโทษคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะจะถูกทำโทษซึ่งบทลงโทษของเรายังไม่บอกเราดูเองพร้อมไหมครับมีเวลา5นาทีนะครับพร้อมไหมครับทุกคนมาพร้อมครับแค่ดูวิธีการเริ่มก็รู้แล้วใครโปรไม่โปรน้องอ่ะมันพวกรอนวิชามันไม่ทำแบบว่าสเต็ปพื้นฐานให้ดีก่อนตอนไปต่อทรงเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวดูเดินแตกเดี๋ยวดินแตกเฮ้ยมันหลุดอ่ะพี่กำลังให้มันอยู่นิ่งอยู่ครับตอนนี้มันดื้อ1นาทีผ่านไปครับเขารีบอ่ะพวกเขารีบอ่ะผมอยากจะทำแบบเบสิกให้มันสวยก่อนก็เราทำไปครับเพิ่งห่างไป2นาทีเองเดี๋ยวค่อยทำดีกว่าเราเหลืออีก1นาทีทุกคนต้องรีบปั้นให้เร็วที่สุดนะครับยังไม่พอ10นาทีนี่ไงน้องเสียน้องเจ๊งเนี่ยเอาใหม่สุดท้ายครับแหมตอนแรกก็สมดีๆเนี่ยมันจะมาตอนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะแบบนี้เขาเรียกว่าบานปลายตอนนี้นะครับหมดเวลานะครับชั่วโมงศิลปะของเด็กๆทั้ง3คนแล้วนะครับอุ้ยนะครับว่าเด็กๆเดี๋ยวให้แต่ละคนพรีเซนต์นะฮะผลงานของตัวเองก่อนพี่วินเลยคนแรกครับผมอาจารย์ครับของผมเนี่ยนะครับอันนี้นะครับคือผมเนี่ยตั้งใจจะปั้นเป็นแบบรูปโลกแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นโลกเงี้ย
มันจะตักกินยากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยผ่าครึ่งโลกโลกของมึงบิดเบี้ยวขนาดนั้นเลยก็เป็นแนวความคิดแปลกอีกอย่างนึงถ้าเกิดไม่บอกนี่ก็จะดูไม่รู้แต่พอฟังจากคำอธิบายแล้วก็ค่อยๆนึกไปเออก็จริงก็จริงเนาะอ่ะคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปจ้ะครับผมผลงานของผมจริงๆมันออกในมันเป็นรูปแบบของผลงานปลายเปิดต้องถามผู้ชมก่อนว่าคุณคิดเห็นยังไงกับมันแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังขอต้อนรับครับผมใช่เป็นผลงานปลายเปิดวชิรวิทย์แกลเลอรี่นะครับครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าแบบเนี้ยบางทีเขาไม่ได้ปั้นบนแป้นเขาจะปั้นเป็นงานมือต่างหากก็ดีนะแอบแตกใช่เป็นแอบแตกมันสามตั้งที่มุมไหนของบ้านอะไรเงี้ยบางทีเรามองเราก็ได้คุณคิดเอาจริงๆบางทีคุณมองเงี้ยคุณจบเลยนะคุณคิดแล้วคิดว่ามองนั้นคือโลกแต่อันเนี้ยคุณมองทั้งปีคุณก็ไม่เบื่อว่าคุณไม่รู้มันคืออะไรชอบนี่อันนี้คือศิลปะในแบบของผมมึงชนะไปเลยก็ได้ถ้าอยู่ชนะไปเลยถือว่าพรีเซนต์ดีนะครับและเดี๋ยวมาดูของน้องอาร์มครับอันนี้มันถ้วยใส่มัทฉะกรีนทีลาเต้นะครับใส่แค่รับ2ออนแล้วก็ใส่นมแบบว่าโลแฟตผมอยากทำให้เป็นสไตล์มินิมอลแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบว่าตัดสินกันด้วยแบบเฮ้ยครั้งแรกของแต่ละคนแล้วออกมาปุ๊บผมขายดูขายได้นะครับก็พอได้เรื่องของผมอะครับได้เป็นโรคผาครึ่งได้เหมือนกันครับพี่อุ้ยครับตอนนี้พี่อุ้ยเพิ่งบอกนะครับแต่ว่ามีผู้ชนะในใจหรือยังครับก็มีและที่ดูอยู่มีและอาจจะถูกใจใครบ้างอาจจะผิดหวังใครบ้างเนาะไม่อยากรู้ผู้ชนะเลยกลัวแพ้อย่างเดียวเอาล่ะครับพี่อุ้ยครับวันนี้นะฮะคนที่แพ้จะมีคนเดียวเท่านั้นนะครับถึงเวลาแล้วครับเจ้าแห่งการปั้นดินเผาคือใครครับอุ้ยชอบอันนี้บอกเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงชอบนะจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งจากเห็นจากความตั้งใจทำเนี่ยมากเลยที่แบบทุกคนตั้งใจทำหมดแหละทุกคนนะตั้งใจทำแต่ของน้องเนี่ยโอ้โหประดิษฐ์ประดอยและแถมมีมือคอยกดลงไปอีกตอนท้ายซึ่งเหมือนกับว่าพอเสร็จออกมาแล้วเนี่ยผลงานจากบันบานมันถูกลงมันก็คือมันเสียไปนิดหน่อยแต่ก็ยังสามารถที่ประคองยังมั่นใจว่าของเราโอเคแต่พี่ว่ามันใช้ได้ยังมั่นใจอันนี้ก็เป็นแนวร่วมสมัยถ้าเด็กอาร์ตอาร์ตติดสินสินเขาก็จะทำเป็นแบบลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือความมั่นใจของตัวเองพี่อุ้ยให้ไปละกันโอเคดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะนี่พี่อุ้ยครับคนแพ้มันมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นครับเอาเป็นลำดับต่อไปแล้วกันนะที่สองนะสอบร้องไห้ก่อนที่สองนะเอาเป็นว่ามีในใจแล้วแหละเอาเป็นพี่อาร์มค่ะสรุปว่าวันนี้ผู้แพ้คือวินเป็นทวินครับเสียใจด้วยนะแต่คำว่าแพ้แต่คงอยู่เสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะทุกคนทำสวยหมดเลยทำสวยหมดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องอาร์มแล้วก็ทีมงานเช่นกันขอบคุณครับและผู้ที่ต้องโดนลงโทษนะครับในอาร์มลิมปิกวันนี้ก็คือวินเป็นทวินการแข่งขันนะครับก็ต้องมีการทำโทษเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะครับผมวินไม่ต้องเศร้าก็ได้วินไม่ขนาดนั้นเลยเว้ย มาเลยพี่มาเลยและบทลงโทษของเราในวันนี้ก็คือทาแป้งเพ้นหน้านั่นเองครับโอ้ยแห้งแล้วเหมือนกันยังไงอ่ะยังไงอ่ะก็คือเอาแป้งเนี่ยมาเพ้นหน้าแต่ว่าพี่จะให้สิทธิ์นั้นกับไบพอไปเป็นผู้ชนะในแคมเปญนี้ได้ไม่จริงๆพี่อามเพ้นให้ผมได้ไม่ต้องไปถึงมือพี่ไบหรอกไม่จริงคือพี่ไบน่าจะอ่อนโยนกับคุณมากกว่าผมนะไม่จริงพี่ไม่แกล้งเบาเพ้นเออเฮ้ยจริงจังฮะต่อจะปิดคอหน้าครับนะครับสงกรานต์ห้ามทำนะครับเพราะเขารณรงค์ห้ามใช้แป้งแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่สงกรานต์ทำได้เอ้ยเป็นแอสแตรกนะวันนี้องค์ศิลป์มันลงองค์ศิลป์มันลงไม่ได้อยากเช็ดหรอกอยากทอนพอยังครับเอาความรู้สึกผู้แพ้เป็นไงบ้างครับยังจะถามอยู่พี่โอ้โห
บอกแล้วให้พี่ป้ายผมดีกว่าก็คิดว่าคนนั้นเขาจะอ่อนโยนกับเราอ่อนโยนไหมล่ะป้ายอย่างนู้นโดนสิครับผมนะฮะผู้ชนะก็ดูจากสีหน้าตอนนี้ก็น่าจะพึงพอใจกับชนะของตัวเองประมาณนึงนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือยังไงดีพวกเราไปล้างเนื้อล้างตัวล้างหน้ากันนะนี่เลยได้จริงๆที่พี่กล้าแกล้งวันนี้เพราะว่าพี่เตรียมนี่มาให้ไงนี่ครับอิโดโล่ไรซ์ไซคลีนซิ่งเจลมาเป็นล้างหน้าไม่ได้สักแต่จะแกล้งเรามาช่วยด้วยก็สะอาดหมดจดเลยดิพี่สะอาดหมดจดคือไม่เหลือแป้งงั้นเติมแป้งเข้ามาอีกเลยดีกว่าอ่ะยังไงไปล้างหน้าก่อนไหมได้ครับให้น้องวินไปล้างหน้าให้มันกลับมาหล่อเหมือนเดิมก่อนโอเคไปล้างหน้ากันสวัสดีครับอ่ะโอเคครับตอนนี้น้องผมก็หล่อเหมือนเดิมนะฮะล้างหน้าเสร็จแล้วไอ้โฟมล้างหน้าอย่างนี้ขอกลับบ้านได้ไหมไม่ได้พี่อ่ะทำไมอ่ะจะมาขอกันอย่างนี้ได้ไงอุ่นหนุนผมอุ่นหนุนวินไม่ได้หรออ๋อได้ครับโอ้ถ้าพี่อันอยากรู้ว่าซื้อที่ไหนนะครับก็สามารถซื้อได้ตามตรงนี้เลยครับหรือจริงๆถ้าไม่สะดวกเนี่ยไอ้ที่เราทำงานชั้น30ก็มีขายนะคือถ้าคนจะอยากซื้ออีโดโลเนี่ยก็เข้ามาที่ชั้น30ที่ตึก GMM ได้เลยครับถ้าผมวันนี้ก็สนุกสนานมากๆต้องขอบคุณน้อง2คนด้วยนะครับขอบคุณวินนะครับที่มาอัมลิมปิกวันนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวไว้มากันใหม่ยินดีมากครับยังไงก็ฝากนะทุกคนด้วยนะครับผมติดตามนะครับ YouTube ของ GMM TV นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผม YouTube GMM TV Channel นะครับแล้วก็ติดตามอัมแชร์ได้ครับทุกวันพุธเว้นพุธนะครับผมเวลา2ทุ่มตรงนะครับวันนี้นะครับพวกเรา3คนไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อิโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณพวกเราทำเป็นเดินไปทำเป็นเดินเร็วพวกเราต้องทำเป็นหยุดทำเป็นหยุดเพราะเขามาร์คที่ไว้ตรงนี้